ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เกี่ยวกับทีมอาร์เซนอลนะครับซึ่งมีผู้จัดการทีมอย่างอาร์เซนเวนเกอร์นะครับเป็นกุนซือใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่รู้ๆกันนั้นก็คือนะครับคาร์ลอันเชลอตตินะครับเพิ่งโดนปลดนะครับจากไบเยิร์นมิวนิกไปบันบาดเลยนะครับทำให้นะครับแฟนบอลบางส่วนนะครับของอาร์เซนอลนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทวิตเตอร์หรือว่าโซเชียลต่างๆนี่ครับอยากให้อาร์เซนอลเนี่ยลองคิดทบทวนดูสักหน่อยนะครับถึงเวลาของอาร์เซนเวนเกอร์แล้วหรือยังนะครับและสมควรหรือไม่นะครับที่จะดึงคาร์ลอันเชลอตตินะครับมาคุมทีมเพื่อให้เกิดอะไรใหม่ๆบ้างนะครับไม่ใช่ต้องมานั่งแทนนั่งทนนะครับใช้อะไรเดิมๆอีกต่อไปนี่ฮะนั่นก็คือบทสรุปนะครับก็ยังไม่หมดหรอกตามจริงก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ย่อๆมาฮะก็คือพูดง่ายคือแฟนบอลอาร์เซนอลพยายามเรียกร้องนะครับให้อันเชลติมาแทนเวนเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าอันเชลตินะครับเองก็ตกเป็นข่าวนะครับจะกลับอิตาลีไปคุมเอซิมิลานอีกครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามอนเตล่านะครับเองมอนเตล่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของเอซิมิลานล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะหมดอนาคตเร็วนี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็รอติดตามดูนะครับว่ากระแสโซเชียลจะหนักสักแค่ไหนนะครับจะหนักได้กี่วันนะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับข่าวของแฟนอาร์เซนอลนะครับที่เรียกร้องดึงอันเชลติมาแทนอาร์เซนเวนเกอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ